พระพุทธรูปนะคะหูของไก่ป่าจะเหมือนพระพุทธรูปยาวๆเป็นสีขาวนะแล้วก็หางของเขานะคะจะออกมายาวๆนะคะเป็นเหมือนหงส์นะเอออันนี้ลูกหมาหรือเปล่าลูกหมาตายไหมไม่ตายอ๋อไม่ตายไม่ตายอย่าไปยุ่งกับเขานะคะเดี๋ยวแม่เขาจะมานั่งกับเรานะคะเดินข้างหลังลูกเดินข้างเดินข้างหลังพี่แรมลูกเดินข้างหลังเดินข้างหลังเด็กๆถอยมาถอยใช่น่ารักค่ะถอยถอยไปข้างหลังไม่ได้ให้เขากินนมถอยก่อนถอยก่อนรอพี่แรมก่อนนะต้องเดินหลังคุณครูเดินแซงหน้าคุณครูเด็กขาดนะอันนี้ก็คือไก่ป่านะคะไก่ป่านี่จะออกมาจากป่าเขาจะออกมาจากป่าให้ลูกเสือเนาะแล้วก็เขาจะไม่ผสมพันธุ์กับไก่บ้านนะคะเขาจะอยู่ของเขาเองนะคะตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะขันนะคะประมาณ 3:00 น.ครั้งแล้วก็ประมาณ